สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมนะฮะก็อยู่ที่สถานีรถไฟองคลักษ์นะครับสถานีรถไฟเดียวในจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถไฟผ่านนะครับจะมีก็แค่รถขนส่งสินค้านะครับจะผ่านช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3นะครับหรือเย็นๆนะครับเลยมาสำรวจบริเวณสถานีนะครับก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะฮะบริเวณปลายชานชาลานะครับเห็นมีรถขนไม้หมอนปูนซีเมนต์จอดอยู่นะครับเลยจะเข้าไปสำรวจสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรางที่นี่แปลกดีนะครับรางหลักน่าจะเป็น2รางทางด้านขวานะครับเอ๊ะหรือรางเดียว2รางสินี่มันเป็นทางรถไฟรางคู่นี่ครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่ตรงไป8ลิ้วนะครับหรือฉะเชิงเทรานะครับสามารถไปออกเส้นตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นอรัญญประเทศนะครับหรือว่าทางระยองสัตหีบศรีราชาชลบุรีสามารถไปได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะตรงไปออกวิหารแดงแก่งคอยนะครับไปทางโคราชได้นะครับทางฝากนู้นนะครับจะไปออกเส้นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเส้นนี้นะครับก็คือเส้นที่ขนานกับเส้นกรุงเทพบ้านภาชีนะครับคือเส้นขนานกับเส้นสายเหนือนะครับแต่วิ่งมาจากภาคตะวันออกนะครับตรงขึ้นไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยไม่ต้องเข้ากรุงเทพนะครับจะเรียกว่าเป็นเส้นวงแหวนตะวันออกก็น่าจะได้นะครับก็จะมีกองไม้หมอนนะครับแล้วก็กองรางรถไฟนะครับอยู่ด้านข้างสถานีนะฮะมันจะมีประแจห้ามนะครับเหมือนจะเป็นรถไฟขนไม้หมอนนะครับแต่จะขนไปไหนขนยังไงนะครับนี่ไม่สามารถทราบได้จริงๆนะครับก็จอดแช่อยู่ที่สถานีองครักษ์นะครับเหมือนจะเป็นสถานีร้างนะครับครับจะเป็นรถขนไม้หมอนนะฮะอย่าถามว่าหนักไหมนะครับไม่น่าจะยกได้ด้วยมือนะครับหนักใช้ได้เลยนะฮะความหนักก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับสถานีองคลักษ์นะครับนอกจากแคร่เหล็กนะครับที่บรรทุกนะครับบรรทุกไม้หมอนปูนซีเมนต์นะครับอย่างหนักเลยนะฮะจอดเรียงรายอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับฝากนู้นก็มีไม้หมอนอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรางคู่หรือเปล่านะไกลๆด้านหน้านะครับก็จะเป็นสถานีองคลักษ์นะครับสถานีรถไฟเดียวในจังหวัดนครนายกนะครับถ้าจะมีคนถามว่าแล้วจะมาขึ้นรถไฟไปนครนายกหรือจะขึ้นรถไฟไปองคลักษ์ยังไงนะครับก็ต้องตอบว่าไม่ได้นะครับเส้นนี้เนี่ยเคยมีรถไฟโดยสารนะครับวิ่งผ่านมาช่วงเดียวนะครับคือช่วงมหาอุทกภัยปี2554นะครับที่รถไฟทุกสายนะครับไม่สามารถผ่านอยุธยาไม่สามารถผ่านลพบุรีได้นะครับเขาจะต้องวิ่งอ้อมเข้าทางฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ขึ้นเส้นนี้ครับคือเส้นสำรองนะครับที่จะขึ้นภาคเหนือไปภาคอีสานนะครับรถไฟจะวิ่งจากกรุงเทพนะฮะวิ่งผ่านฉะเชิงเทราวิ่งเข้าเส้นนี้ผ่านองคลักษ์ผ่านวิหารแดงนะครับแล้วก็ตรงเข้าแก่งคอยนะครับสายเหนือก็จะเลี้ยวกลับไปทางบ้านภาชีนะครับแล้วก็ขึ้นเหนือต่อนะครับส่วนสายอีสานก็จะเลี้ยวขึ้นทางโคราชนะครับทางเขื่อนป่าสักอะไรนั้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นสำรองที่สามารถใช้ไปภาคเหนือและภาคอีสานได้นะครับไม่ว่าจะมาจากกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะมาจากภาคตะวันออกนะครับสามารถขึ้นได้นะครับสามารถมาทางนี้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใช้รถไฟมาเส้นนี้จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็สถานีก็อยู่ค่อนข้างลึกนะครับ
ไม่เหมาะกับผู้คนสัญจรนะครับเขาก็เลยไม่เปิดนะครับไม่เปิดโดยสารนะครับสำหรับโดยรถไฟข้ามภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตะวันออกไปอีสานนะครับหรือว่าตะวันออกพัทยาระยองไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เปิดนะครับก็เลยกลายเป็นเส้นเอาไว้ส่งสินค้าเท่านั้นนะครับก็จะมีพวกรถไฟขนน้ำมันรถไฟขนสัมภาระสินค้าคอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับที่จะใช้เส้นนี้นะครับจากตัวสถานีรถไฟนะครับสามารถออกถนนใหญ่นะครับเดินประมาณ500เมตรนะครับแถวนี้ไม่มีร้านค้าไม่มีร้านเครื่องดื่มไม่มีร้านอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนปากทางนั้นมีร้านซ่อมรถอะไรประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีร้านกาแฟอะไรนะครับจะเป็นโซนที่ค่อนข้างจะเงียบเหงามากๆนะครับนายสถานีค่อนข้างไนซ์นะครับแล้วก็พูดจาแบบน่ารักมากเลยนะฮะแนะนำอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นกันเองนะครับสถานีรถไฟองคลักษ์ถ้าใครจะมาถ่ายรูปเล่นหรือว่ามาเดินเล่นมาทำคอนเทนต์อะไรนะครับแนะนำมาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะสะดวกกว่านะครับตอนนี้มาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับแดดร้อนเปรี้ยงๆเลยนะครับก็จะร้อนๆหน่อยนะครับฝั่งตรงข้ามสถานีนะครับมีดอกหญ้านะครับขึ้นประปรายนะครับบางเทศกาลอาจจะถ่ายรูปสวยๆได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำช่วงเที่ยงๆนะครับแนะนำเช้าเย็นดีกว่านะครับเป็นสถานีที่ค่อนข้างจะโปร่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับปลายสถานีนะครับก็มีทั้งด้านหน้าสถานีและด้านหลังนะครับครับถ้าใครอยากจะนั่งรถไฟจากนครนายกนะครับไปเที่ยวเขื่อนป่าสักหรือว่าไปเที่ยวโคราชไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็ต้องเหมารถไฟเองนะครับจากนี้ไปนะครับต้องเหมารถไฟไปเองนะครับหรือไม่ก็ต้องหารถไฟส่วนตัวนะครับถึงจะสามารถเดินทางตรงนี้ไปได้นะครับหรืออีกวิธีนึงก็คือเกาะตู้โดยสารตู้รถไฟขนของนะครับตู้พวกคอนเทนเนอร์ขนน้ำมันอะไรเงี้ยกระโดดติดเข้าไปนะครับอาจจะไปได้อยู่นะครับวันแดดฟ้าใสนะครับต้นไม้รอบสถานีก็จะเป็นชานชาลาเล็กๆนะครับสถานีก็จะเป็นสถานีแบบมินิมอลหน่อยนะครับอยู่แบบเงาๆนิดนึงนะฮะจะเป็นด้านหน้าสถานีรถไฟองครักษ์นะครับสถานีรถไฟเดียวในจังหวัดนครนายกนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้มาสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอันซีนนครนายกนะฮะไม่ได้มากันง่ายๆถ้าไม่มีรถส่วนตัวนะครับสถานีก็จะมีเจ้าถิ่นอยู่2ตัวนะครับเท่าที่เห็นนะครับตัวสีดำๆตัวนึงนะครับแล้วก็สีน้ำตาลอีกตัวนึงด้านนู้นนะครับห้องในท่านะครับอันนี้ก็จะมีแผนผังนะครับผู้บริหารของการรถไฟนะครับว่ามีท่านใดบ้างข้างๆก็จะมีห้องไขตั๋วนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับของสถานีรถไฟทั่วๆไปนะครับก็จะต้องมีเคาน์เตอร์ไขตั๋วซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับมาขอซื้อตั๋วหน่อย หมาตอนนั้นขี้กลัวนะครับขี้อายมากเลยมาคุยกันก่อนครับเจ้าถิ่นค่อนข้างจะขี้อายนะครับหมายกลัวว่าเราจะทำลายหรือเปล่าไม่นะเราเป็นคนใจดีชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อน้ององค์เปล่าแมว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 น้องนั่งเรียบร้อยมากเลยนะครับสงสัยจะเป็นน้องหมาของนายสถานีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ที่สถานีองคลักษณ์นี้ไม่มีเครื่องจำหน่ายตั๋วนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถมาซื้อตั๋วรถไฟที่ตรงนี้ได้นะครับก็มาเดินนั่งดูบรรยากาศของสถานีรถไฟเล่นๆขำๆได้อยู่นะครับบรรยากาศของห้องในสถานีนะครับน่าจะมีห้องพักอยู่ด้วยนะครับระบบติดตามขบวนรถนะครับใช้ได้จริงนะครับจะเป็นบริเวณด้านหลังของสถานีนะครับThank you.
คุณทุกท่านที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย